มือใหม่อยากเลี้ยงหมูป่าอย่าเพิ่งตัดสินใจหากท่านยังไม่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาววันนี้เรามาแนะนำวิธีการเลี้ยงหมูป่าตั้งแต่เลี้ยงรุ่นลูกจนไปถึงพ่อแม่พันธุ์และวิธีการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับตัวเราจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับการเลี้ยงหมูป่าเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเราจะเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ลูกหมูป่าหลังจากหย่านมอายุ 30-45 วันเราจะเลี้ยงถึงกี่เดือนถึงจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เราได้ลูกหมูป่าที่เราเลี้ยงตั้งแต่เล็กอายุ 30-45 วันหลังจากหย่านมเราจะต้องเลี้ยงไปถึงอายุ 7-8 เดือนถึงจะสามารถผสมพันธุ์และเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับเราได้เมื่อหมูป่าอายุ 7-8 เดือนหมูป่าก็จะทําการผสมพันธุ์เมื่อหมูป่าผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วหมูป่าก็จะตั้งท้องประมาณ4เดือนหมายความว่าเมื่อเราเอาลูกหมูมาเลี้ยงเมื่อหมูของเราอายุครบ1ปีก็จะคลอดลูกให้เรา1รอบในปีที่1เมื่อเข้าสู่ปีที่2หลังจากที่หมูได้คลอดลูกท้องแรกให้เราแล้วในปีที่2หมูจะคลอดลูกให้เราปีละ2รอบหมายถึง6เดือนหมูก็จะคลอดลูกให้เรา1ครั้งสำหรับวิธีการเลี้ยงแบบนี้ก็จะใช้เวลามากจนถึง1ปีแล้วถึงจะมีลูกหมูเพื่อจำหน่ายหรือว่าแบ่งปันวิธีที่2หากเราอยากลดเวลาเพื่อเราจะได้เห็นลูกหมูเร็วๆก็คือวิธีการหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องมาแล้ววิธีนี้เมื่อเราซื้อหมูป่าที่ตั้งท้องมาแล้วหมูป่าของเราอายุ4เดือนก็จะคลอดลูกออกมาให้เราเห็นวิธีนี้เป็นวิธีรวบรัดตัดตอนทำให้แม่หมูของเราคลอดลูกออกมาให้เราเห็นอย่างเร็วไวแต่ว่าก็จะมีด้านต้นทุนแต่ละพื้นที่ราคาก็จะแตกต่างกันไปสำหรับสายพันธุ์หมูป่าที่นิยมนำมาเลี้ยงก็จะมีสายพันธุ์ป่าเลือดร้อยป่า95เหมยซานหมูดำภูพานสายพันธุ์หมูป่าก็จะมีการเลี้ยงเพื่อเชิงอนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเนื้อจำหน่ายลูกพันธุ์หมูป่าเลือดร้อยและหมูป่า95ข้อดีของเขาก็คือร่างกายแข็งแรงทนทานต่อโรคภัยแต่ก็มีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยเพราะว่าการเลี้ยงหมูป่า95หรือว่าหมูป่าเลือดร้อยหมูป่าชนิดนี้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าให้ลูกไม่ดกอัตราสูงสุดของการให้ลูกจะอยู่ที่ประมาณ10ตัวลงมาสำหรับหมูเหมยซานก็จะเป็นสายพันธุ์ลูกดกลักษณะตัวใหญ่หูตกและที่สำคัญก็ให้ลูกดกอีกด้วยโดยอัตราการคลอดลูกของหมูเหมยซานจะอยู่ที่10ตัวขึ้นไปจนถึง20ตัวแต่ว่าหมูเหมยซานจะมีอายุไม่ยาวนานเหมือนกับหมูป่าเพราะฉะนั้นการเลี้ยงหมูป่าเราต้องคำนึงถึงเมื่อเราเลี้ยงแล้วเราจะเอาไปทำอะไร 1. ในเชิงอนุรักษ์ 2. แปรรูปเป็นเนื้อ 3. จำหน่ายลูกพันธุ์หรือว่าเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ซึ่งหมูป่าที่มีร่างกายแข็งแรงและหมูเหมยซานซึ่งให้ข้อดีที่ให้ลูกดกก็เลยมีการพัฒนาสายพันธุ์โดยเอาหมูป่าและหมูเหมยซานมาผสมพันธุ์กันเมื่อได้ลูกออกมาก็จะกลายเป็นสายป่าผสมเหมยซานหรือว่าลูกผสมป่าเหมยนั่นเองครับผมเมื่อเราได้ลูกผสมป่าเหมยออกมาแล้วหมูป่าของเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงและให้ลูกดกและมีอายุที่ยาวนานส่วนการให้อาหารของหมูป่าจะเน้นไปที่วัตถุดิบที่มีราคาถูกจะไม่นิยมใช้หัวอาหารเลี้ยงเพราะว่าการตอบแทนจะไม่คุ้มทุนการให้อาหารที่เราสามารถหาเองได้ก็จะมีหญ้าหวานอิสราเอลล้ำข้าวมันหมักยีสต์หญ้าสับต้นกล้วยสับหญ้าเนเปียสับเมื่อเรามีต้นทุนอาหารที่ต่ำผลกำไรและผลตอบแทนก็จะมากขึ้นหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมคลิปจบแล้วหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะเลือกสายพันธุ์ของหมูที่เราต้องการสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมผสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับ